ันนี้เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่วันนี้เลยใครที่เข้ามาเล่าพีมใหม่นะครับก็ดูไว้ว่าก่อนที่เขาจะมาเรียนเป็นบ่ครับรถเป็นแนวบ่นิดนึงอันนี้เดียวอันนี้เดียวซื้อเรียนว่างไหนครับเดือนค่ะชื่อเดือนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเดือนนะครับอยู่ที่กันทรวิชัยมหาสารคามว่าเขาจะจำอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่จะเป็นคนขับรถได้เราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับรุ่นนี้เป็นอีซูซุนะครับมีเกียร์ทั้งหมด6เกียร์แล้วก็มีเกียร์ถอยอยู่ด้านบนนะครับมันแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะวิธีการสังเกตต่างๆผมจะบอกนักเรียนผมเน้นนักเรียนเป็นหลักนะครับใครที่เข้ามาดูก็ใช้วิจารณญาณนะครับว่ารถมันเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงแต่นี่เป็นพื้นฐานของคันนี้นะครับคันอื่นก็จะคล้ายๆกันนะต้องไปศึกษารายละเอียดก่อนขับให้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนตั้งแต่คัสแล้วก็เบรกแล้วก็คันเร่งนะครับตอนนี้รถสตาร์ทแล้วนะโปรดใช้วิจารณญาณอีกครั้งนะครับอย่าเล่นมั่วนะครับรถสตาร์ทไปแล้วบางรุ่นสตาร์ทเป็นไฟฟ้าบางรุ่นสตาร์ทกุญแจของเฮาสตาร์ทอย่างกุญแจค่ะกุญแจโอเคกุญแจสตาร์ทไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะยังไม่ให้ทำอะไรนะครับก็ลองเหยียบคัสดูก่อนเหยียบคัสดูก่อนให้สุดเลยเด้อโอเคยกขึ้นเบาๆเรื่อยๆเหยียบคัสลงไปอีกอย่าเบรกทีนี้อย่าเบรกขั้นเห็นไหมขั้นตอนนี้จะมีสังเกตดังแก๊กด้วยนั่นหมายถึงระบบล็อกทำงานนะครับอัตโนมัติบางรุ่นไม่ทำนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับทีนี้เมื่อมันเบรกแล้วนะครับมันนี่คือการหยุดรถนะครับคือคัสสุดเบรกเบานะอันนี้คือหยุดรถจำไม่ได้ก็ฟังเอานะครับอันนี้คือใครที่เข้ามาดูใหม่คือไม่รู้อะไรเลยก็จำไม่หมดจดไว้จำแล้วก็ฟังบ่อยๆเมื่อเราจะไปนะครับสมมติว่าเข้าเกียร์แล้วนะตอนนี้รถมันหยุดเนาะทีนี้เราจะไปนะครับเราค่อยๆยกคัสขึ้นมาเบาๆนะยกขึ้นมาเบาๆปล่อยเบรกด้วยนะโอเคแค่นี้นะครับตามปกติรถมันจะวิ่งไปแล้วนะแต่ตอนนี้ผมทดสอบซ้อมปฏิกิริยาดูก่อนคันเร่งครับขาขวาไปที่คันเร่งเร่งลงไปนะครับโอเคเรื่อยๆครับวัดรอบไปที่หนึ่งครึ่งนะครับวัดรอบไปที่หนึ่งครึ่งอันนี้ผู้เรียนจะรู้นะครับผมถ่ายได้แค่มุมนี้นะนิ่งๆไว้ที่หนึ่งครึ่งสมมติว่าเรากำลังขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ20แต่ความเร็วด้านขวาจะไม่ขึ้นนะตรง20-40จะไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่เข้าเกียร์ถอนคันเร่งอย่าเบรกถอนคันเร่งอย่าเบรกอันนี้คัสสุดไปแล้วนะครับหมายถึงเราจะมีการหยุดรถนะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่หยุดนะครับเราแตะเฉยๆเป็นการผ่อนชะลอนะมันรูปแบบการใช้งานเบรกจะต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันนะครับวิธีการจะหยุดรถจะต้องใช้คัสทุกครั้งประกอบให้รถหยุดแบบนิ่มนวลส่วนใครจะหยุดได้นิ่มได้อะไรยังไงก็อยู่ที่ผู้เรียนเองนะครับทีนี้เราจะมาเอาเรื่องก่อนจะมาเกียร์เอาเรื่องพวงมาลัยก่อนนะครับตอนนี้พวงมาลัยตรงอยู่ท่านี้นะต้องจําไว้ว่าตรงอยู่ท่านี้อีซูซูจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าอีซูซูเป็นท่านี้ไม่ถูกนะท่านี้ก็ไม่ถูกทําให้มันตรงทําท่าตรงโอเคท่าตรงก็คือภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างหน้านี้จะอ่านออกนะครับถ้าเป็นท่าอื่นจะไม่ใช่นะด้านบนจะกว้างนะครับด้านล่างจะมีพวกอันนี้นะจําไว้ก้านต่างๆจะอยู่ข้างล่างทั้งหมดแล้วจําด้วยเวลาเราหมุนนะเราหมุนไปทางไหนเมื่อเราหมุนซ้ายเวลาคืนเราต้องคืนทางไหนหมุนซ้ายทางคืนก็ต้องคืนขวานี่เวลาบอกนี่มันเป๊ะขนาดเลยแต่เวลาเหตุอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้ผมจะให้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปึ๊บโอเคเคาะขึ้นปึ๊บเราเริ่มหมุนพวงมาลัยเลี้ยวซ้าย1รอบครับซ้าย1รอบโอเคคำว่า1รอบสังเกตจากจุดเดิมนะที่บอกเมื่อกี้คืนพวงมาลัยครับพวงมาลัยเห็นมั้ยง่ายมั้ยอันนี้ตอนนี้ฟังดูเหมือนง่ายนะครับเดี๋ยวตอนขยับรถเราจะไปพิสูจน์อีกทีนึงว่าเขาจําได้จริงไหมทําได้จริงไหมมันจะประกอบกับจังหวะข้างล่างเบรคคัสอะไรกับจังหวะรถด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันนะหลักใหญ่ใจความคือเน้นให้เราหยุดรถแล้วก็ขยับรถได้อย่างมั่นใจนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาหมุนได้เลยโอเคย้ํานะว่าเวลาไปเลี้ยวจริงเมื่อเราเปิดไฟเราต้องดูกระจกก่อนนะกระจกด้านขวากระจกข้างไม่ใช่เปิดปุ๊บเลี้ยวอย่างเดียวได้ป่ะได้เด้ต้องดูให้ชัวร์ก่อนนะครับ okay. เมื่อหมุนไปแล้วนะครับหมุนกลับมานะครับ อันนี้เป็นการซ้อมเพื่อความเข้าใจนะครับเป็นปฏิกิริยาเฉยๆนะครับส่วนจะการหมุนมากหมุนน้อยเราจะไปสอนกันอีกทีนึงคือประสบการณ์จริงนะครับก็เดี๋ยวจาก10นาทีนี้เป็นต้นไปก็จะได้ขับแล้วนะครับทีนี้เราจะเมื่อกี้หมุน1รอบแล้วนะแต่ทีนี้เราจะหมุนพวงมาลัยให้หมดนะทีนี้ให้สุดใช่ให้สุดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายซ้ายแล้วหมุนครับนับหนึ่ง
นับ2พวงมาลัยรุ่นนี้ได้2รอบเลยนะครับ2รอบโอเคอ้าวคืนทีนี้กึ่งกึ่งได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคแล้วผมผ่านเรื่องพวงมาลัยนะครับอันนี้ถือว่าไม่มีอะไรผิดเลยนะถามว่าผิดไม่ผิดเดี๋ยวพี่สุดจับถูกไหมคะถูกถ้าจับจะต้องอยู่ประมาณนี้จะไม่สูงเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะเปิดปิดอุปกรณ์ยากนะครับถ้าเราเปิดปิดอุปกรณ์ห้ามเอามือออกไปสัมผัสด้านนอกแบบนี้ให้เราใช้มืออย่างที่เราใช้เมื่อกี้เอาลองกดเลี้ยวขวานั่นแหละครับใช้ประมาณนั้นนะครับโอเคสุดปุ๊บโอเคขึ้นโอ้เดี๋ยวพิสูจน์อีกทีนึงนะครับ เมื่อมันตรงไม่ตรงคือดูจากการขยับรถอีกทีนึงอันนี้เป็นวิธีที่1นะครับวิธีที่1บางคนหมุนไปเยอะแล้วเวลาจะคืนพวงมาลัยคืนไม่เป็นนะครับฉีดน้ำฝนหน่อยฉีดน้ำฝนโอเคดีมากประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์คืออยู่ตรงนี้นะครับดูมือปล่อยมือแค่นี้นะครับมันจะหยุดไปเองนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูไปตามนี้นะครับมาทบทวนกันได้เห็นไหมครับจบงานเลยมันจะไม่มีมั่วแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเราเคาะไปทั่วที่เลยขึ้นข้างบนบ้างขึ้นลงล่างบ้างมันก็ไม่เปิดไม่ปิดสักทีนึงน้ำอยู่ไหนอะไรยังไงหาไม่เจอย้ำว่าเวลาเราจะปัดกระจกเราต้องฉีดน้ำก่อนทุกรอบไม่ใช่ตอนแรกที่เราไม่ได้ถ่ายไว้เรามาเราปัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งฝืดทั้งใบไม้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้เปิดน้ำก่อนฉีดน้ำก่อนก็คือในตัวเลยคือ5วิขึ้นไปถึง10วิแล้วแต่เราพอใจเราก็ปล่อยมือแล้วมันก็จะทำงานแต่เมื่อฝนตกเราจะเคาะลงแทนที่จะปัดขึ้นนะค่ะฝนตกครับโอเคระดับที่1มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับสังเกตว่ามันจะไม่เร็วมากระดับที่2ครับอันนี้เกินนะครับอันนี้คือเป็นการเปิดเกินนะปรับตัวนิดนึงแล้วเพราะว่าเรายังไม่เจอสถานการณ์แต่นี่คือผมซ้อมให้เข้าใจเฉยๆว่าอันไหนคือ2อันไหนคือ3แค่นั้นเองที่เหลือเราไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงอีกทีนึงนะโอเคปิดครับโอเคพอละในกรณีที่มันปิดก็จบไปแต่ในกรณีที่มันไม่ปิดหลักการก็คือแค่เคาะขึ้นด้านบนอย่าพยายามไปเกี่ยวเรื่อยไปอย่างเงี้ยไม่ได้มือต้องแบบถ้าขึ้นก็คือขึ้นถ้าลงก็คือลงถ้าดึงกลับมาคือดึงกลับมารุ่นนี้จะไม่มีหน้าไม่มีหน้าโอเคทีนี้เปิดไฟลืมบอกไว้เกือบลืมนะครับเปิดไฟไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟหน้ารถนะครับหลักการคือมันจะมีหัวอยู่นั่นแหละตรงนั้นแหละหมุนไปข้างหน้าครับหมุนไปข้างหน้า1ขีด2ขีดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้2ขีดก็คือการเปิดไฟหน้ารถนะ1ขีดคือการเปิดไฟหลีมันจะมีกลับมา1ขีดอันนี้คือช่วง6โมงนะช่วง6โมงหรือว่าคันอื่นเขาเริ่มเปิดเพราะว่าเราไม่มีเดย์ไลท์อีก1ขีดอันนี้คือเปิดไฟหน้ารถช่วงขณะที่มันมืดนะขับกลางคืนถ้าจะเป็นไฟสูงให้เราเตะไปข้างหน้านะครับใช้หลังมือนั่นแหละเตะไปเลยใช่เตะไปเลยไม่ขึ้นไม่ลงไม่ต้องให้มันขึ้นไม่ให้มันลงเตะไปข้างหน้าไม่ขึ้นไม่ลงเตะไปเลยนี่เหรออ่าเห็นไหมมันจะขึ้นนะอันนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับบางคนคือซื้อรถมาตั้งนานก็ยังไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะโอเคนะเข้าใจนะอันนี้คือเรียกว่าศาสตร์ไฟสูงศาสตร์ไฟสูงในขณะที่เป็นทางเปี่ยวหรือเป็นทางที่เรามองไม่เห็นมองเห็นไม่ชัดเจนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เปิดแล้วเมื่อมีแสงไฟรถคันอื่นมาเรามองเห็นว่ามีไฟมาเราปิดเลยนะแล้วก็เปิดไฟธรรมดานั่นแหละก็คือไม่ต้องไปหมุนนะมันหมุนทีเดียวอีกแล้วไอ้นั่นอ่ะคือถ้าเกิดได้ใช้คือใช้ไปทีเดียวอันนี้คือปิดโอเคนะพื้นฐานอยู่ประมาณนี้ถ้าจะใช้เป็นไฟเตือนให้เกี่ยวเข้ามาหาตัวเองนะครับประมาณ2ครั้งเกี่ยวเข้าข้างในดึงอย่างงี้ใช่แล้วโอเคมือไม่ต้องออกไปนะย้ำว่ามือไม่ต้องออกไปใช้สูงจับสูงขึ้นกว่านั้นนิดนึงจับโอเคเยี่ยมมากประมาณนี้นะจำไม่ได้ก็เอาไปดูเด้อคลิปนี้เด้อ เดี๋ยวให้ไปทบทวนเอาแต่ละคนเพราะว่าผมบางคนผมก็ถ่ายเยอะบางคนผมก็ถ่ายน้อยแล้วแต่วิจารณญาณผมว่ากลัวว่าจะไม่มีใครดูนะครับเพราะว่าใครที่ดูยาวๆจะรู้เรื่องนะครับใครที่ดูนิดเดียวก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็ย้ำว่านะดูเยอะๆแล้วกันอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะลองกดดูโอเคมันจะมีขึ้น2ข้างนะอันนี้คือใช้เวลากรณีฉุกเฉินคำว่าฉุกเฉินก็แบบไหนอะฉุกเฉินก็เวลาแบบจอดแป๊บนึงหรือว่าแบบขอทางอะไรอย่างนี้หรือเปล่ารถเสียรถพังรถห้างต้องการความช่วยเหลืออันนี้คือความถูกต้องแต่ไอ้เรื่องที่ว่าเราไปจอดข้างทางหรืออะไรก็แล้วแต่วิจารณญาณเนอะได้หมดแต่ว่าจอดแป๊บนึงใช่ก็เอาไปปรับเอาแล้วกันเพราะว่ามันหลายภาษาโอเคใช้แล้วก็ปิดโอเคระบบแอร์จะเป็นระบบแมนนวลก็คือระบบมืออยู่นะครับมีการเปิดปิดด้วยมือนะพัดลมรุ่นนี้มา4นะครับ
ปกติเขาจะเปิดไว้กลางก็คือประมาณเบอร์สองอันตรงนี้ก็เหมือนกันก็อยู่ที่กลางไปเลยนะครับกลางไปเลยไม่ต้องเปิดสุดมากอันนี้ระบบระบายอากาศมันก็จะอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วมีบางคนเปิดไปฝั่งนี้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้ AC AC ไม่เปิดมันไม่เย็นต้องเปิดแบบนี้นะถึงจะเย็นเด้อโอ้ยแอร์รถใหม่คือบ่เย็นว้าบางคนขี่กลับไปหาฮอตศูนย์ป่ะนะมันคือบ่เย็นคือสื่อทำไมที่จริงมันต้องเปิดให้ไฟขึ้นเด้อเดี๋ยวเราพิสูจน์กันอันนี้คืออีหยังอันนี้คือทิศทางจะให้แอร์ไปทางไหนใช่จะให้มันไปตรงไหนบ้างโอเคอันนี้เรายิงตรงอย่างเดียวเราไม่ลงล่างโอเคเดี๋ยวผ่านเรื่องนี้ไปทีนี้เอาเรื่องเกียร์ได้ป่ะเนี่ยเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกไว้เราจะซ้อมละเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างอันถ้าผมไม่พูดสองครั้งแสดงว่าเขาทำถูกนะครับถ้าผมไม่ทวงแสดงว่าถูกนะเกียร์หนึ่งว่างเยี่ยมครับเกียร์สองว่างเกียร์สามว่างสี่ว่างห้าว่างหกว่างเกียร์ถอยไม่ถูกไม่ถูกเหรอไม่ถูกเกียร์ถอยจะต้องกำด้วยมันจะดังติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็หยุดไปทีนี้เกียร์ว่างเหมือนเดิมอันนี้เอาแบบมีสตินะครับเอาแบบมีสตินะ พอปล่อยเท้าได้โอเคถ้าเราทำถูกทุกอย่างมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราทำผิดรถมันจะกระโดดจะอะไรก็แล้วแต่เราเจอแน่ๆนะครับหลักการทีนี้เราจะเริ่มขยับรถนะก่อนจะขยับรถก็เกียร์ว่างเบรกมือดูให้ชัดเจนนะครับตอนนี้เบรกมือเราดึงลงไปเรียบร้อยแล้วโอเคลองซ้อมดึงเบรกมือดูโอเคเอาลงครับโอเคสังเกตเบรกมือที่หน้าปัดนะถ้าขึ้นตัว P แสดงว่าดึงไว้แต่ถ้าเอาลงแสดงว่าพร้อมไปโอเคพร้อมไปคาร์ดเบรกทำงานโอเคโอเคเข้าเกียร์หนึ่งดีมากยกคาร์ดเบาปล่อยเบรกเบาแต่ว่าห้ามหนีจากสองแป้นนี้นะคู่ขนานสองแป้นนี้ไว้ห้ามหนีห้ามไปเร่งห้ามเปลี่ยนเท้าโอเคนะใช่อยู่ท่านี้เลยแล้วก็ยกคาร์ดเปลี่ยนเท้าไปของ